ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดหนึ่งนะครับฝ่ายแดงนิติพันธ์นะครับพันดักรัตนบุรีน้ำเงินศิลาเพชรสุวิลาตำนานมาบนเวทีนะครับแหมเล็กๆน่ารักอายุก็นิดเดียว18 กับ 17นะครับวันนี้เราอยู่กัน2คนนะครับบอกแล้วก็17นี่มาอยากยาวเลยครับอัศวินขาวครับยาวเลยอ่ะมวยสมัยนี้นี่ทบัวเตี้ยแล้วนี่สมัยก่อนมีใกล้รุ่งใช่ไหมใกล้รุ่งแม่ไซทองนี้ชาเดชเวรพลเนี่ยเตี้ยนะเด็ดดวงอย่างนี้โอ้โหเด็ดดวงเนี่ยแต่ขาระเบิดเถิดเถิงถ้ามวยเตี้ยแต่พอไปไล่ต่อยมันไม่ทันแล้วครับทุกวันนี้นี่แหมก่อนน้อยนะครับส่วนใหญ่นี่เด็กจะโตปล่อยโตเลยครับติดตามดูนะครับเจเนเรชั่นใหม่ของวงการมวยครับ115 ปอนด์ครับแล้วก็เวลาใหม่ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับทุกวันอาทิตย์เราจะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา12:15 น.ครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมด้วยครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับเพิ่มเติมไปอีกเลยนะครับเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับครับอีก 10,000 บาทครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลักๆของเรานะครับนึกถึงเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21 สาขานะครับเข้าสู่บริการ19 แห่งรับประกันตั้ง8 ปีรวมผู้ถึง10 ปีใช้กันยาวนานเลยนะครับแต่ละศูนย์แต่ละศูนย์นี่มาตรฐานเครื่องมือนี่ทันสมัยหมดเลยนะครับดุกอ้อโดนไปหมัดอีกแล้วก้นเตี้ยเลยครับหมัดขวาตรงนะครับก้นเตี้ยไปแล้วนะครับโอ้นี่ครับเล็กๆใหญ่ๆไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่การออกอาวุธแล้วก็การเตรียมตัวมาครับแม่แทงจิกหน้าขาครับกรรมการกลัวแฉลบไปโดนกระจับครับแยกออกมาเร็วเอ้าดูแรงซัดกันหนูเมียแล้วนะครับย้ำอีกนิดนึงนะในนามของโตโยต้าเคมอเตอร์นี่02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณเข้าไปเถอะจะเป็นศูนย์ไหนศูนย์ไหนก็แล้วแต่ของโตโยต้าเคมอเตอร์การต้อนรับนี่สุดๆแล้วก็ข้อสำคัญเครื่องไม้เครื่องมือนี่ล้ำสมัยเลยนะครับล้ำสมัยทุกศูนย์เลยอ่ะครับต้องบอกว่าเป็นศูนย์บริการเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับทั้งเรื่องของการขายแล้วก็ดูแลหลังการขายดีเยี่ยมครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับขยับครับเตะขวาครับหมัดไม่ถึงนะครับโอ้ก่อนหน้านั้นโดนไป2หมัดครับทางด้านของศิลาเพชรเกือบจอดไปเกือบก้นเตี้ยเกือบร่วงไปเหมือนกันครับอ้าวดีเลยครับแม่คู่แรกวันนี้115ปอนด์โอ้โห115นี่แสงไกลนะครับสิทธิ์โคออสสมัยก่อนๆก็เก่งเลยอ้าวหมดยกก่อนเดี๋ยวเราจะเชิญดรงดารามาแล้วก็ถือนักร้องมาที่นี่ตลอดนะครับแทบทุกสัปดาห์ว่างั้นเถอะอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับกองยกต่อไปยกที่2ครับคุณผู้ชมครับคู่เปิดหัวครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับเวลาใหม่ครับบ้านหลังเดิมครับเราจะเริ่มถ่ายทอดสด12:15 น.ครับจากนี้ไปทุกๆสัปดาห์ครับมาบนเวทีนะครับนี่โสมโอทีดีเพราะมีสิทธิ์ด้วยแล้วก็แอนตาซินนะครับแอนตาซินแตกเข็มละ500บาทด้วยนะครับมาบนเวทีคู่แรกวันนี้วิธีพันแดงน้ำเงินศิลาเพชรในน้ำหนัก115เตะขามาเตะขาคืนนะครับนี่จากศอกขวานะครับแม่มันห่างไปขนาดนี้นี่คงจะยากอยู่ครับถ้าเกิดไม่ใช่แข้งนี่ก็นี่ครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของศิลาเพชรต้องไม่เกรงหมัดนะครับแต่ว่ากาดต้องไม่ตกเท่านั้นเองครับถ้าเกิดเกรงหมัดนี่ศิลาเพชรจะชกยากครับตีเข่าขวาครับนี่สู้ในเกมของตัวเองแล้วครับระยะแบบนี้นี่ยังไงก็ต่อยไม่ได้ครับทุกท่านแดงนะครับน้ำมันศิลาเพชรแม่คู่แรกวันนี้แฟนซีซาร์เลยนะครับแฟนเยอะตลอดนี่นะครับบัวดิ้งที่ไทยจิตเมืองนนท์เวลาของเราก็ใหม่เลยนะครับทางทีวี36เพียง15ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไป3แรงนะครับในเรื่องของหัวจิตหัวใจคู่มวยต่างๆไอ้สุดๆเลยซอเอเมืองนนท์ดร.วิชิตอรอสมกิจแว่นแก้วนะครับออกซ้ายสูงสวยครับศิลาเพชรพยายามใช้ไซด้าครับ
สายหน้าของศิลาเพชรก็เป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้คู่ชกมากที่สุดนี่ครับนะครับทั้งเตะทั้งถีบมือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นนะครับสัญญาณเตือนในยกแรกครับกับปันของลิธิพันธ์ไม่ธรรมดาแล้วครับอ้าวมาลิธิพันธ์น้ำเงินนะลิธิพันธ์นะลิธิพันธ์แดงนะครับน้ำเงินศิลาเพชรอ้าวซ้ายไปศิลาเพชรโอ้โดนกวาดลานทีเดียวนะครับศิลาเพชรก้นกระแทกไปไม่เป็นไรแค่ยก2เองลงได้ลุกขึ้นมาเร็วครับศิลาเพชรลุกขึ้นมาแล้วก็ยิ้มด้วยครับยิ้มแบบเขินๆครับสร้างจังหวะขัดใหม่ครับทีมขวาครับลิธิพันธ์ครับดูแล้วน่าจะเป็นหนังชีวิตแล้วนะครับถ้าเกิดหมัดของลิธิพันธ์ไม่ทำงานครับงานยากนี่รออยู่แน่ครับออกซ้ายไปครับขวาโต้ดำเติมมีศาสตร์ครับพยายามจะสับมือชกแข้งซ้ายหน้าหลุดครับยืนห่างไปหน่อยครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับขยับจะตัดล่างไม่ได้ครับโดนแข้งซ้ายโอ้สวยนะครับศิลาเพชรตีนซ้ายใช้ได้เลยอ่ะลิธิพันธ์โอ้โหแม่ซ้ายเอาไหนนายขยมมาหนึ่งดอกเอาขยาวขยาวขวดแม่เหมือนกับเซนชัยกิรักเรียงไกรนะครับขยาวขวดต้องตีเขาสมัยในอดีตนี่แฟนๆก็บอกขยาวขวดก่อนวิทยาเอาเห็นแล้วนะครับแฟนมวยครับยกแรกโดนหมัดก็จริงนะครับแต่ว่ายกนี้ครับแม่ในนี่ก็ถือว่าใช้ได้วงในนี่ถือว่าจับได้ดีตีได้สวยครับยกที่3ครับมาลุ้นกันต่อนะครับใบแดงลิธิพันธ์นะครับน้ำเงินศิลาเพชรเอาศิลาเพชรเตะซ้ายมาลิธิพันธ์ต่อยไปซ้ายไปศิลาเพชรลิธิพันธ์ขวามาเอาเตะมาทีนึงลิธิพันธ์นะครับวันนี้รางวัลเยอะเลยทีเดียวทั้งสมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็สีบันไดสีหน้าจีเจิ้งกูเซินเกียวหนังลูกหมันยนตองหนึ่งชกอภรากรด้วยคุณปานวัฒน์เอ้าบนเวทียก3นี่เลยครับเวลาเราปรับมาเป็นเพียง15นาทีนะครับเพียง15เอ้าแล้วก็ตลอดไปนะครับทางพีทีวีช่อง36อ่ะขยับเข้าไปนะครับศิลาเพชรครับตัดล่างไว้ครับลิธิพันธ์ยังเดินไม่จริงนะครับออกซ้ายหน้าครับศิลาเพชรครับยังไม่เดินครับโดนทีบขวาครับหมัดขวาครับนี่แหละครับออกซ้ายคืนโดนขวาลำตัวครับคือระยะนี้มันระยะหมัดอยู่แล้วนะครับไม่หมัดก็แข้งครับถ้าเกิดจะตีเข่าก็ต้องเนี่ยครับประชิดถึงตัวแบบนี้ยิ่งเดินช้าเรี่ยวแรงพละกำลังของนิติพันธ์ก็จะเหลือเยอะนะครับอ่ะก็อยู่ที่วิธีชกอยู่ที่แผนแล้วครับของนักมวยการนำเกิงมีสารนะครับเอ้าซ้ายไปของศิลาเพชรศิลาเพชรซ้ายอีกทีนึงซ้ายสวยนะครับศิลาเพชรลิธิพันธ์หมัดมาโอ้โหคู่แรกว่าต่อยลำตัวเอ้าบวกเลยนะครับไม่มีลบเอ้าศิลาเพชรในเอ้าลิธิพันธ์เอ้าโอ้ยการนำเกินแกะแยกพยายามจะงัดศอกขวานะครับแต่ว่าลิธิพันธ์เองก็ตั้งแขนไม่ดีครับบอลหนักเป็นเบาได้เดินเข้าหานะครับฮุกซ้ายนะครับเนี่ยครับซ้ายขวาครับโอ้ปล่อยให้ลิธิพันธ์ได้เดินต่อยครับศิลาเพชรรอดักจังหวะ2ครับแม่สายไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเอาสายสวยครับดันเททิ้งลงไปเอ้านี่แหละครับลิธิพันธ์แดงน้ำเงินศิลาเพชรคู่แรกวันนี้นี่110ชัดเต็มเหนียวนี่แหละครับมวยยูวิทีไทยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งเตเดียมนะครับนี่โอ้โหคู่แรกวันนี้นี่แค่ยก3ลิธิพันธ์แดงน้ำเงินศิลาเพชรสุดๆแล้วนะครับเอาละครับสร้างจังหวะกันครับเดินเข้าหาครับทีขวาหลุดครับโดนแข้งซ้ายของศิลาเพชรครับมีดีคนละอย่างครับตอนนี้ครับทีขวาครับโยกเข้าไปครับลิธิพันธ์ครับซ้ายไม่ถึงครับไม่เข้าครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้ต่อยได้แม่นครับหน้าสะบัดเลยครับเอ้าปลายยกแล้วนะครับการดำเนินมีศาสตร์แกะแยกโอ้โหลิธิพันธ์แดงนะครับน้ำเงินศิลาเพชรคู่แรกวันนี้นี่นะครับพีทีวีช่อง36เวลาของเราเที่ยง15ตลอดไปนะครับตลอดไปเลยอ้าวหมดโยกก่อนนี้จะเดินไหมครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับเตะซ้ายนำไปก่อนครับลิธิพันธ์แทงขวาเบาๆครับจะจับสับศอกไม่ได้นะครับเนี่ยครับดูการตั้งแขนของลิธิพันธ์ดันเข้าเชือกครับศิลาเพชรพยายามตีโต้ตีเข่าขวาครับศิลาเพชรแหมโอ้โหคู่แรกวันนี้คู่ขี้เลยนะครับฝ่ายแดงนะครับลิธิพันธ์น้ำมันศิลาเพชรโอ้โหนี่แหละวันนี้ทั้งจิ๋วเครื่องปูเซินเจียวหนังไอเฮิร์บด้วยนะเอ้ามาร่วมกันจิ๋วแล้วก็เสือ11ตัวในห้างเชิดชายเอ้าเอาขวางไปตีไปขวางไปตีไปลิธิพันธ์เอาขวางไปโอ้ศิลาเพชรน้ำเงิน
โอ้จังหวะคล้องของศิลาเพชรถือว่าทำได้ดีนะครับเหลือที่ความถี่ในการตีเข่าเท่านั้นเองครับเอาแข้งนำไปก่อนครับเดินทางครับจับตีแล้วตีเข่าขวาครับเนี่ยครับพอถึงตัวแบบนี้ก็ได้เชียร์ซ้ายมาครับแต่ว่านิติพัฒน์ก็พยายามโต้ครับได้ลุ้นแหละครับแบบนี้ครับทีมงานนี่สั่งให้เดินเร็วอ้าวชนอย่างเดียวนะครับศิลาเพชรนิติพัฒน์เอาเตะขามาชนอีกดับเครื่องชนออกโดนแทงอ้าวนายขยมโดนขวางเอายังตีไม่ได้กรรมการดำเนินมีศาสตร์แกะแยกก็พยายามจะทำนะครับศิลาเพชรแต่ว่าการแก้ของนิติพัฒน์ก็แก้ได้ดีครับออกซ้ายหลุดไม่ถึงอยู่แล้วครับโดนฮุกซ้ายครับอ้าวเข่าซ้ายของศิลาเพชรนิติพัฒน์ตีซ้ายตีขวาครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหคู่แรกวันนี้เอียงไปเอียงมาเอ้านิติพัฒน์แดงนะครับนึกเหมือนศิลาเพชรเอ้าแทงเอ้าตัดขาลูกนี้โอ้โหเสียเค้กเก้ไปเลยนะครับศิลาเพชรก็ยิ้มแย่ๆครับยิ้มแย่ๆอีกแล้วครับแม่แล้วก็ถึงตัวครับแขนนี่ไปเกี่ยวเชือกไปทั้งคู่ครับกรรมการก็จะแยกเร็วครับเดินต่อครับมาเตะหลุดครับศิลาเพชรฮุกซ้ายครับโอ้โหดูครับรอบจัดเหลือเกินครับจังหวะออกอาวุธของนิติพันธ์มีทุกลูกเลยนะครับนิติพันธ์แดงน้ำเงินศิลาเพชรในน้ำหนัก115ชกกันแม่คุ้มราคาของแฟนมวยเลยอ่ะที่รอนะครับเพียง15พีทีวีช่อง36นี่จากนี้ไปก็เวลานี้เลยครับเพียง15นาทีเอ้าปลายยกอีกนิดนึงขยับเดินครับแต่ขยับแบบนี้นี่คือเดินไม่จริงครับทางด้านของศิลาเพชรครับโอ้ลิธิพันธ์ก็เลยชกง่ายเลยครับทีมงานก็ยืนเซ็งแล้วนะครับเซ็งเป็ดเซ็งห่านแล้วนะครับอ้าวนักมวยยังไม่ท้อครับเดี๋ยวพอจะไม่ท้อซะหน่อยก็เดินฮุกซ้ายมาอีกนี่แหละครับอายุเพียง18 17นะครับแดง18น้ำเงิน17ฝ่ายแดงนิติพันธ์นะครับน้ำเงินศิลาเพชรนี่แหละคู่แรกวันนี้นะครับแอร์เย็นช่ำเลยนี่นะครับที่พีพีทีวีช่อง36ที่นี่อตก3นนทบุรีนะครับเจอถีบครับถึงกับล้มลงไปครับขยับเข้ามาครับหมัดขวาครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมามาลุ้นกันต่อนะครับยกสุดท้ายครับสม OTD เพราะมีซิงด้วยนะครับแล้วก็จะซินเข็มละ500บาทด้วยรอยันดีนะครับรอยันดีเนี่ยเครื่องดื่มแล้วก็อุมาลิยนตองหนึ่งแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสิงลีน่าแล้วก็จิ๋วเจ้าขู่เซนเจียวหนังด้วยครับเดินเข้าหานะครับเดินหยุดกล้าๆกลัวๆไม่ได้นะครับสถานการณ์ณตอนนี้นี่ศิลาเพชรต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะครับจิ้มซ้ายไปก่อนนะครับลิธิพันธ์ครับแล้วก็เคาะซ้ายอีกทีนึงออกซ้ายหลุดครับศิลาเพชรหมัด1 2ก็ไม่โดนครับแหมเข้าไปขวาก็โดนขวางครับตีไม่ได้อีกครับยุ่งไปกันใหญ่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องไปให้สุดครับทางด้านของศิลาเพชรโดนรวบดีเผาเวลาเลยนะครับรวบแล้วมาตีเข่าเบาๆครับอ้าวไฟแดงนะครับนิติพันธ์ไม่เข้าแล้วอ้าวออกข้างนิดนึงศิลาเพชรต้องชนอย่างเดียวนะครับเอ้าแม่นี่นะครับน่ารักทั้งคู่เลยอายุอนามเพียง18 17นี่นะครับคนละภาคเลยนะครับแดงสุรินทร์น้ำเงินพัทลุงแล้วก็มาสู้กันที่อตก3นนทบุรีนะครับทีวี36เพียง15ทุกอาทิตย์ทั้งสม OTD เพราะมีซิงด้วยแล้วก็จิ๋วเครื่องปูเซนเจียวหนังสีดีๆนะครับนึกถึงสิงลีน่าดูคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์ครับก็ครั้งที่2นะครับที่จะพยายามสร้างจังหวะเข่าลอย2ชั้นครับจังหวะมันขาดเกินๆนะครับเดินเข้าไปก็โดนเย็บซ้ายถีบขวาครับถีบเท้าหลังเลยครับเอาละครับยังไม่ยอมแต่ว่าจังหวะขยับนี่มันดูไม่จริงจังเท่าไหร่นะครับหันไปมองทีมงานมองค้อนล่ะครับเอาอีกหน่อยฮะเดินอีกยังไม่หมดยกนี่ศิลาเพชรนะครับน้ำเงินไฟแดงนิติพันธ์นะครับวันนี้ทางผู้ชีพกิติภพานะครับคนรักบ้านเกิดอุทัยท่าภาษายุทธการบงเงินยุตตาคีด้วยสจเอกสจหลายปราจีนี่นะครับและหลายคนที่แล้วก็ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงจังหวัดตราดครับจังหวัดตราดครับขยับเข้าไปครับขยับจะสลับแทงเข่า
จังหวะมันขาดๆเกินๆแล้วนะครับตอนนี้ครับทางด้านของเจ้าศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมวยไทยของเรานี่จะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ใช่ประเด็นนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับทีมงานประกอบคู่มวยดูความเหมาะสมครับตอนนี้นี่งานยากของมวยตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เข้าไม่ถึงเลยนะครับนี่แหละครับคู่แรกวันนี้สะใจหมดยกสุดท้ายนะครับการนำเกินมีศาสตร์อ้าวท่านก่อนเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเราดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากการรวบรวมจากกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านด้านล่างครับดำเกิงมีศาสตร์ครับรวบรวมคะแนนครับแล้วก็หันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับนั่นก็คือฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีครับลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับแล้วก็สีบันไดครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิมคอปรา6ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับเติมเต็มกำลังใจให้กับฤทธิพันธ์อีกด้วยพักก่อนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด